โสดโสดโสดใครโสดยกมือขึ้นตอนนี้มีสถิติบอกมาว่าพี่น้องชาวไทยของเราโสดขึ้นมากกันทุกปีโดยเฉพาะวัยทำงานใครที่โสดขอให้เอาบัตรคนโสดไปกดเงิน500ที่ตู้ ATM ไปเลี้ยงผู้ชายได้ได้หรอคนไทยทุกวันนี้โสดกันเยอะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นนั้นหนักยิ่งกว่าเราอีกนะครับเป็นประเทศยักษ์แห่งความโสดเลยก็ว่าได้คาวาอี้แบบนี้เนี่ยนะแต่เขาก็มีวิธีการคลายความโสดของเขานะครับที่คิ้วซะจนพี่ยักษ์อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนั่นก็คือการนัดบอร์ดนั่นเองครับนัดบอร์ดที่ญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าโกคองเป็นการนัดบอร์ดที่เราเห็นในหนังบ่อยๆแต่ก็มีกติกาของเขานะครับว่าต้องนัดกันมาเป็นคู่ๆ3คู่หรือ5คู่ก็ได้นัดมาเจอกันที่ร้านอาหารในห้องส่วนตัวถ้าถูกใจกันก็ไปแลกฟงแลกเฟซแลกลงแลกไลน์แลกอะไรต่อมีอะไรกันไปการนัดบอร์ดแบบนี้ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเชื่อใจได้ประมาณหนึ่งครับเพราะส่วนใหญ่เป็นการนัดผ่านเว็บไซต์ที่มีทีมงานคอยจับคู่และเช็คประวัติคู่นัดที่มาเจอกับเราโดยหลักการเขาจะนัดให้อายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีสเปคใกล้เคียงกันซึ่งแน่นอนว่าอาเสียตังนะครับค่าบริการฝ่ายชายจะอยู่ที่แถวๆ 7,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทส่วนฝ่ายหญิงก็ประมาณ 4,000 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทส่วนค่าอาหารถ้าฝ่ายชายไม่เลี้ยงก็จะออกค่าแท็กซี่ให้ผู้หญิงกันไปถือว่าเป็นมารยาทเล็กๆน่ารักน่ารักที่เขาทำกันครับถัดมาอีกแบบหนึ่งเป็นการนัดบอร์ดแบบเล่นหมู่อลังการความโสดนัดมาจีบกันเป็นร้อยเขาเรียกกันว่ามาชิคองคือการจับคนโสดเป็นร้อยมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันอย่างกับงานเลี้ยงรุ่นเลยนะเนี่ยแต่ทั้งหมดจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการนัดบอร์ดแบบนี้จะให้ผู้หญิงนั่งสวยๆอยู่กับที่ส่วนฝ่ายชายก็วนกันไปเหมือนขายบัตรจับมือแต่ละรอบก็จะมีเวลานั่งจีบนั่งคุยกันประมาณ3ชั่วโมงราคาค่านัดบอร์ดแบบนี้ฝ่ายชายจะประมาณ 5,000 เยนหรือ 1,400 กว่าบาทส่วนฝ่ายหญิงจะถูกกว่าเกือบครึ่งเลยนะครับเฮ้ยก็ถือว่าน่าสนใจนะเสียตังค์ไปแล้วจะจีบกี่คนก็ได้ตัดได้ไม่อั้นนี่นัดบอร์ดหรือหมูกระทะเนี่ยยังไม่จบนะครับอันนี้เด็ดกว่าสำหรับใครที่มองหาการหาคู่แบบแอดวานซ์กว่านั้นขอแนะนำนี่เลยครับนัดบอร์ดรถไฟหรือที่เรียกกันว่าแท็กซี่คองมันคือการนัดรวมเอาคนโสดให้มาอยู่ในรถไฟแล้วฉึกกระฉักปุ้นปุ้นไปด้วยกันรถไฟขบวนนี้มีชื่อว่า Red Arrow Express Train ออกจากสถานีอิเคบุคุระโตเกียวในตอนเช้าแวะเที่ยวทำกิจกรรมหลายๆอย่างวิ่งไปบนรางเดียวกันสำหรับค่าบริการก็แพงกว่านัดบอร์ดทั่วไปหน่อยนะครับเพราะว่าฝ่ายชายจะมีค่าใช้จ่ายถึง 12,000 เยนหรือประมาณ 3,500 บาทส่วนสาวๆก็อยู่ที่ 9,800 เยนหรือประมาณ 2,900 บาทนั่นแหละครับอ่ะถ้ายังไม่เหนื่อยเรามีให้ฟังกันต่อครับกับการนัดบอร์ดอีกประเภทหนึ่งที่มีศีลธรรมค้ำคอนั่นคือคิชิเอ็นไคการนัดบอร์ดที่มีการมาเดทกันที่วัดโดยมีพระจัดให้นัดบอร์ดแบบนี้เขาจัดมาตั้งแต่ปี2009นู่นแล้วนะครับโดยประธานกิจกรรมความรักนั่นก็คือหลวงพี่ในจังหวัดชิซุโอกะจัดให้คนโสดมาทำกิจกรรมตามวิถีพุทธไหว้พระสวดมนต์ทำบุญร่วมกันอยู่กันไปจะได้เตียงไม่หักนะโยมอย่าลืมหยอดตู้บริจาคด้วยความรักจะได้เจริญงอกงามเจริญพรและสุดท้ายเป็นการนัดบอร์ดสำหรับคนขี้อายจัดไปกับการนัดบอร์ดแบบโอตาคุที่ให้ทุกคนใส่หน้ากากการ์ตูนที่ชอบมาเจอกันจัดขึ้นที่เมืองวาชิโนมิยะโตเกียวครับโอ้โหเขาบอกว่าการใส่หน้ากากมาคุยกันแบบนี้เป็นอีกวิธีที่ทำให้กล้าพูดอะไรออกไปตรงๆจีบกันแบบไม่มีความเขินอายมาขวางกั้นซึ่งเมื่อเวลาหมดของอีเวนต์นี้นะครับเขาก็จะให้ทุกคนถอดหน้ากากมาทำความรู้จักตัวจริงเสียงจริงหน้าจริงกันอีกสักครั้งหนึ่งใครชอบใครก็จะได้เห็นใบหน้าและได้เรียนรู้ลึกลงไปกว่าหน้ากากที่ปิดบังครับจริงๆแล้วนัดบอร์ดของญี่ปุ่นนี่ก็มีอีกหลายสไตล์เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะพบใครในประสบการณ์แบบไหนที่บ้านเราอาจจะยังไม่มีการนัดบอร์ดมากมายแบบของพี่ยักษ์ญี่ปุ่นเขาแต่แก่นแท้ของกิจกรรมนี้ก็คือการให้ทุกคนที่ยังโสดลุกออกมาเจอคนใหม่ๆทำกิจกรรมใหม่ๆออกมาจากการกดเลิฟผ่านหน้าจอมาเรียนรู้การรักในโลกแห่งความจริงการได้รักใครสักคนนั้นถือว่าเป็นกำไรแต่ถ้าได้เพื่อนใหม่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนจริงไหมครับเย้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมและอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์น่ารักน่ารักจากพี่ยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe ที่ช่อง YouTube Channel ยักษ์คิ้ว TV กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ยักษ์คิ้วกดไลค์กดติดตามกด See First เอาไว้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม